สวัสดีครับแฟนๆทีมแทงโก้กลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่333 Shooting Range รังสิตนะครับวันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่ของผมที่จะสอนให้เพื่อนๆที่อาจจะไม่เคยยิงปืนมาก่อนหรือว่ามีประสบการณ์ยิงปืนค่อนข้างน้อยนะครับผมสอนพื้นฐานทุกอย่างเกี่ยวกับการยิงปืนนะครับผมถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีมแทงโก้นะครับผมเราก็จะมีเสื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อซีซั่น1แล้วก็เสื้อซีซั่น2ที่ผมใส่อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีซองปืนและของอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะครับไงก็ไปดูที่ลิงก์โซเชียลมีเดียที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเรียนกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆที่เราได้ฝึกไปนะครับผมคือพื้นฐานการยิงปืนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจับนะครับผมเล็งศูนย์ท่ายืนนะครับผมวิธีเหนี่ยวไกการรีโหลดการดึงจากซองนะครับผมท่า low ready ท่า high ready ท่าหุบไกเหนี่ยวไกอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานการยิงปืนทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่ได้อยากให้ทุกคนไปฝึกนะครับผมถ้าเกิดไม่ค่อยได้ฝึกยิงปืนหลังจากที่ฝึกแต่ละอันอยู่เดียวแล้วนะครับต่อไปนะครับผมอยากให้เราฝึกเอามารวมกันผมหมายถึงอะไรอย่างเช่นนะครับผมเราก็สามารถที่จะฝึกท่ายืนที่ดีๆนะครับผมท่ากริปปืนที่ดีๆท่าเล็งที่ดีๆแล้วก็ผสมกับการที่ดึงออกมาจากซองปืนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าปุ้มจับดีๆเล็งศูนย์ดีๆยิงปั้งนะครับผมพร้อมๆกันเราก็สามารถที่จะฝึกยิงหุบไกเหนี่ยวไก2นัดได้นะครับผมก็คืออย่างนี้นะครับดึงออกมาจากปืนจากซองปืนปั้งๆนะครับผมเมื่อยิงไป2นัดแล้วก็ดูแล้วอ้าวกระสุนหมดแล้วรีโหลดนะครับขึ้นลำแล้วยิงอีก2นัดได้นะครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเอาแต่ละอย่างที่อยู่ในเบสิกมารวมกันเราก็จะสามารถพัฒนาสกิลของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นการฝึกดึงจากซองปืนฝึกการยืนฝึกเบสิกของเราทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ใส่การเหนี่ยวไกหุบไกเข้าไปด้วยนะครับก็คืออย่างนี้นี่นะครับอีก2นัดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะทำจาก compress ready 2นัดก็ได้นะครับผมเหนียวไกหุบไกทำจาก low ready ก็ได้นะครับหมดแล้วนะครับผมรีโหลดนะครับจุดซองปืนรีโหลดcompress ready มองดูอ้าวอันตรายยิงจุด low ready ตามนัดอ้าวหมดครับประมาณนี้นะครับผมเราก็ฝึกไปเรื่อยๆจนเราเริ่มถนัดกับเบสิกนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะผมไม่ใช่อาจารย์สอนยิงปืนอะไรผมแค่เป็นคนหนึ่งที่ชอบยิงปืนมากๆเลยแล้วมีช่องทาง YouTube แล้วอยากเพื่อนๆก็ได้มาดูนะครับผมได้มาฝึกจริงอย่างที่ผมได้บอกไปอันนี้คือสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยยิงปืนมาก่อนนะครับผมแล้วก็อยากมีทักษะอะไรที่สามารถไปฝึกได้นะครับผมอย่าลืมเวลาอยู่ที่สนามยิงปืนขอให้ปลอดภัยมากๆเลยนะครับผมลองเอาสิ่งต่างๆที่ผมได้บอกไปก็ลองไปฝึกดูนะครับผมก็คิดว่าเราก็จะได้พัฒนาสกิลของเราไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับว่าชอบแนวนี้ไหมอยากให้ผมสอนอย่างอื่นอีกไหมเพราะว่านี้ก็เป็นพวกเบสิกของการใช้ปืนสั้นอยากให้มีแบบระดับกลางไหมอย่างเช่นเริ่มมีดับเบิลแท็บเริ่มมีโมซัมบิกเริ่มมีการเคลียร์แมลฟังชันอะไรพวกนี้นะครับผมยังไงถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีมแทงโก้นะครับเราก็จะมีเสื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อซีซั่น1แล้วก็เสื้อซีซั่น2ที่ผมใส่อยู่เลยนะครับผมถ้าเกิดอยากติดตามโซเชียลมีเดียของทีมแทงโก้ลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีทุกคนที่คุณนั่น